จะมีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานที่กฎหมายไทยกำหนดไว้แต่เหตุใดจึงเกิดวินาทีพรากวิญญาณออกจากล่างในเหตุการณ์ตึกถล่มไปครั้งแล้วครั้งเล่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทิตปานสุขได้ให้ความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นว่าปัจจัยที่ทำให้ตึกพังทลายลงมานั้นเกิดจาก 1. การออกแบบที่ผิดวิธี 2. การเลือกใช้วัสดุไม่เหมาะสมเช่นกำลังคอนกรีตหรือเหล็กไม่สามารถรับแรงได้ตามที่ออกแบบไว้และ 3. การควบคุมลำดับงานการก่อสร้างส่วนใหญ่ตึกมักจะถล่มลงมาในช่วงที่กำลังก่อสร้างกรณีสำคัญที่ผู้ควบคุมงานมักมองข้ามคือโครงสร้างค้ำยันหรือนั่งร้านที่มีขนาดและความแข็งแรงที่ไม่ได้มาตรฐานจึงไม่สามารถรองรับน้ำหนักของคอนกรีตได้หรือในกรณีที่วัสดุเช่นเหล็กเส้นไม่สามารถรับแรงดึงและคอนกรีตที่ไม่สามารถรับแรงดันได้รวมทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กที่ลดต้นทุนไม่ใส่เหล็กเข้าไปตามหลักการก่อสร้างที่ถูกต้องทางวิศวกรรมจึงทำให้ตึกพังทลายลงมาซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ต้องไปไล่เรียงกันว่าวิศวกรคนใดเป็นผู้ควบคุมงานในขั้นตอนใดบ้างเราเทคอนกรีตโดยที่เราไม่มีการตั้งนั่งร้านก่อนนะครับตั้งนั่งร้านเพื่อค้ำเพราะตัวจะมีความเข้าใจว่าพอเราหล่อโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าโครงสร้างจะรับแรงในตัวมันเองได้แต่นั่นต้องหมายความว่าโครงสร้างต้องแข็งแรงแล้วนะครับตอนนั้นถ้าคอนกรีตยังไม่แข็งเนี่ยเขาจะรับแรงในตัวเองไม่ได้ก็ต้องหาโครงสร้างชั่วคราวไปค้ำยันเขาไว้ก่อนท้ายสุดอาจารย์วิทิตระบุประเด็นสำคัญว่าปัจจุบันนี้การรับประกันงานก่อสร้างถือเป็นเรื่องยากและกำลังเป็นที่ถกเถียงกันในวงการวิศวกรรมว่าจะออกแบบอาคารไปจนถึงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของรัฐอาทิถนนสะพานและสนามบินเช่นไรให้มีอายุการใช้งานได้ด้วยตัวมันเองในระยะ 50-100 ปีโดยที่ไม่ต้องซ่อมแซมหรือปรับรื้อโครงสร้างใหม่เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานและรับประกันด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในระยะยาวมณีนุเสียงหวานถ่ายภาพพงศ์ประกาศพ่อผู้ตานนท์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน